เปิด PlayStation สวัสดีครับอู๋สปินนายครับคุณผู้ชมครับรีวิววันนี้เราอยู่กับทีวีเครื่องนี้ครับนี่คือ Sony Bravia XR ในรุ่น X95K นะครับถือว่าเป็นซีรีส์บนเลยนะครับของ Sony Bravia นะครับข้อดีอย่างมากของทีวีรุ่นนี้คือใช้จอแบ็คไลท์แบบมินิ LED นะครับซึ่งมินิ LED เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีหน้าจอที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งที่ Sony ใช้กับทีวี Bravia ในปัจจุบันครับจุดเด่นอย่างมากของพาเนลแบบมินิ LED นะครับก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับส่วนมืดสนิทนะครับแล้วก็ส่วนสว่างเนี่ยก็ไม่มีแสงลอดทะลุไปหาส่วนมืดนะครับเวลาภาพเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับไม่เป็นปื้นๆให้เราเห็นและรำคาญใจด้วยนะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทุกอย่างนะครับที่ Sony มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยใส่เข้ามาอยู่ในทีวีรุ่นนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นพอเป็นทีวีรุ่นใหม่ขนาดนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ใหม่ๆของเราที่ซื้อเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Google TV นะครับซึ่งเราสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้หลากหลายนะครับมีแอปพลิเคชันของทาง Sony เองที่พัฒนาขึ้นมามีเทคโนโลยีอัพสเกลของทาง Sony เองที่พัฒนาขึ้นมานะครับดังนั้นตัวนี้เป็นทีวีที่มีความละเอียด 4K ที่ดีที่สุดรุ่นนึงของ Sony นะครับและยังเป็นทีวีรุ่นแรกของ Sony ที่เป็นมินิ LED อีกด้วยครับดังนั้นเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาทีวีรุ่นใหม่ที่อยากซื้อเข้าบ้านตัวเองในปีนี้นะครับและต้องเตรียมงบประมาณในกระเป๋าเยอะสักนิดหนึ่งเพราะว่านี่เป็นซีรีส์ระดับบนเลยนะครับของทาง Sony ครับเรามาชมรายละเอียดทั้งหมดของ Sony Bravia XR X95K รุ่นนี้กันครับก่อนที่เราจะไปดูเทคโนโลยีหน้าจอของเขานะครับว่าทำยังไงโซนี่ถึงสามารถแสดงผลภาพได้อย่างคมชัดสีสันสวยงามขนาดนี้นะครับผมพาดูดีไซน์ของตัวทีวีนี้ก่อนนะครับที่หลายคนน่าจะสนใจนะครับเพราะว่าดูสิครับทั้งผืนเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดเลยนะครับเหลือพื้นที่ขอบหน้าจอเนี่ยน้อยมากๆนะครับโซนี่เรียกดีไซน์แบบนี้ว่า one slate design นะครับทำให้เหลือเบสเซลตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะล้อมรอบอยู่ที่เป็นพื้นที่สีดำนะครับบางลงกว่าปีที่แล้วอีกนะครับปีนี้เนี่ยเหลือแค่ 7.95 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับน้อยกว่า8มิลลิเมตรอีกนะครับทำให้พื้นที่ทั้งหมดอ่ะมันกลายเป็นคอนเทนต์ของเราอย่างที่เราต้องการนั่นเองนะครับเราแทบจะมองไม่เห็นโลโก้โซนี่เลยใช่ไหมครับเขาไปซ่อนอยู่ที่มุมซ้ายล่างตรงนั้นนะครับเหมือนกับไม่ได้เน้นมากเหมือนกับอยากเน้นคอนเทนต์ของเรานะครับคือดูจากไกลๆอ่ะแทบจะดูไม่ออกเลยว่าแบบเอ้ยโลโก้โซนี่โลโก้แบรนด์อยู่ตรงไหนนะครับมันไปซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตั้งทีวีได้ทั้งแบบแขวนผนังแล้วก็แบบตั้งโต๊ะนะครับซึ่งแบบตั้งโต๊ะเนี่ยสามารถติดตั้งได้ถึง3แบบด้วยกันครับแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือผมติดตั้งขาทีวีตรงนี้เนี่ยแบบชิดซ้ายสุดกับขวาสุดของตัวพาเนลทีวีเลยนะครับซึ่งนี่เป็นทีวีไซส์ใหญ่มากนะครับ85นิ้วนะครับซีรีส์นี้มีให้เลือก65นิ้ว75นิ้วแล้วก็ใหญ่สุดที่85นิ้วนะครับก็คือเลือกทำเฉพาะไซส์ใหญ่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็น85นิ้วแล้วก็ติดตั้งขาทีวีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ใช้เป็นโต๊ะอะที่แบบว่าไม่ได้เป็นตู้แบบนี้เนี่ยก็น่าจะต้องหาโต๊ะที่ยาวมากนะครับถึงจะวางทีวีเครื่องนี้ได้โซนี่ก็รู้แหละครับว่าไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีโต๊ะยาวแบบนั้นนะครับเขาก็เลยมีวิธีการที่จะติดตั้งขาตั้งทีวีเนี่ยถึง3แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบนี้เป็นแบบแรกนะครับแบบที่2เนี่ยก็คือจะติดชิดเข้ามาบริเวณตรงกลางทีวีหน่อยนะครับเผื่อใครไม่ได้มีโต๊ะกว้างขนาดนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะวางทีวีรุ่นนี้ได้นะครับและแบบที่3นะครับก็คือติดห่างแบบนี้แหละแต่ว่าสามารถยกทีวีเนี่ยให้สูงขึ้นมาได้นะครับยกให้สูงขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราติดตั้งลำโพงซาวด์บาร์ด้านใต้ทีวีได้โดยที่ตัวลำโพงอ่ะไม่มาบังคอนเทนต์หน้าจอของเรานั่นเองนะครับก็เรียกว่าคิดมาดีมากเนาะแล้วก็ให้อิสระกับบ้านเราครับก็คือเราอยากจะติดตั้งแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกติดตั้งได้ให้เหมาะกับลักษณะตู้หรือว่าลักษณะบ้านของเราครับพูดถึงขาทีวีเนี่ยมีเรื่องนึงที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเตรียมไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งทีวีรุ่นนี้อยู่นะครับเพราะว่านี่เป็นไซส์85นิ้วเนาะทีนี้ทีวีมันไซส์ใหญ่มากครับดังนั้นขาตั้งทีวีเนี่ยมันจะกินพื้นที่ความลึกอ่ะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดเป็นไซส์85นิ้วเนี่ยต้องเตรียมพื้นที่ความลึกของตู้หน้าทีวีเนี่ยถึง45เซนติเมตรนะครับตู้หน้าทีวีผมตัวเนี้ยเกือบวางไม่ได้อ่ะลองดูสิครับนี่คือแบบมันชนลิมิตของเขาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไซส์ทีวีเล็กลงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องกินพื้นที่ถึง45เซนนะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ต้องเตรียมไว้แต่ถ้าเกิดติดตั้งวางได้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆนะครับตัวขาเนี่ยเป็นสีเงินไทเทเนียมนะครับซึ่งเข้ากับสีของกรอบทีวีตรงนี้ได้อย่างลงตัวมากเลยทีเดียวครับ
ถัดจากเรื่องดีไซน์นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันกับทีวีในยุคใหม่แบบนี้นะครับก็คือตัวมันเองอ่ะต้องรองรับกับอุปกรณ์ใหม่ๆได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าตัวทีวีเองอ่ะมีระบบปฏิบัติการ Google TV อยู่แล้วนะครับเราอยากดูแอปไหนสตรีมผ่านอะไรเนี่ยเราลงแอปเพิ่มได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะมีฮาร์ดแวร์บางตัวเนาะที่เราต้องซื้อมาเพื่อเชื่อมต่อกับทีวีโดยเฉพาะคนเล่นเกมอ่ะแบบซื้อ PlayStation มาอะไรเงี้ยครับอยากจะเชื่อมต่อให้ได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่นะครับตัวนี้เนี่ยมี HDMI มาให้เสียบมากถึง4ช่องด้วยกันนะครับโดยที่มีช่องที่รองรับ 4K 120Hz นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเล่นเกมเฟรมเรทสูงๆนะครับเราสามารถที่จะมาเชื่อมต่อแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับหนึ่งใน HDMI 4ช่องเนี่ยมีช่องหนึ่งที่รองรับ EARC ด้วยนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่เราสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงซาวด์บาร์รุ่นใหม่ๆได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเสียงที่ได้ผ่านซาวด์บาร์ก็จะแบบว่าไม่ดีเลย์เลยนะครับตรงกับคอนเทนต์ของเราทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีอย่างมากนะครับอันนี้ผมแนะนำอย่างยิ่งถ้าเกิดใครเลือกซื้อซาวด์บาร์ด้วยเนี่ยก็เลือกซื้อรุ่นใหม่ๆที่รองรับ EARC นะครับก็จะเชื่อมต่อกับทีวีรุ่นใหม่ๆแบบนี้เนี่ยได้แบบง่ายดายมากๆนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ได้มีอุปกรณ์ใหม่ๆล่ะครับก็ตัวทีวีเองนะครับด้านหลังมีพอร์ตเชื่อมต่อที่รองรับอุปกรณ์ในยุคก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นพอร์ต AV in ปกตินะครับมีช่องเสียบ USB นะครับสำหรับคนที่ยังต้องการใช้งานอยู่นะครับรวมถึงมีช่องออปติคอลนะครับสำหรับซาวด์บาร์หรือว่าลำโพงที่ยังไม่ได้รองรับ EARC นะครับก็สามารถที่จะเสียบต่อออปติคอลได้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือยังมีช่องเคเบิลนะครับเอาไว้เสียบรับสัญญาณทีวีดิจิตอลตามปกติอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับตัวทีวีเองเนี่ยก็รองรับ Wi-Fi นะครับซึ่งเป็น Wi-Fi 5นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วมันสตรีมไม่ทันนะครับก็มีช่องเสียบสายแลนมาให้ด้วยนะครับก็คือมีมาให้อย่างครบถ้วนจริงๆนะครับแทบจะไม่ขาดพอร์ตอะไรไปเลยนะครับกับทีวีรุ่นนี้ครับพูดถึงการรองรับคอนเทนต์ในยุคใหม่กับยุคเก่าอ่ะอันนึงที่ผมชอบมากนะครับก็คือทีวี Sony ในยุคปัจจุบันก็จะให้รีโมทมา2อันน่ะก็คืออันนึงสำหรับยุคเก่าแล้วก็อันนึงสำหรับยุคใหม่นะครับคือมันมีคนที่ถนัดใช้รีโมทที่แบบยังเป็นปุ่มตัวเลขเยอะๆอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็มาใช้แบบเนี้ยไม่ค่อยถนัดแล้วกับยุคใหม่หน่อยก็ชอบใช้รีโมทแบบนี้เนาะพอรู้สึกว่าไม่ค่อยมีตัวเลขอะไรให้เรากดเท่าไหร่นะครับ Sony บอกว่าไม่ต้องเลือกไม่ต้องแยกกันนะครับก็คือให้มาทั้ง2แบบเลยเราเอาไปเลือกใช้นะครับใส่ฐานก็เรียกว่าควบคุมทีวีเครื่องนี้ได้ไม่ว่าจะจากรีโมทตัวไหนก็ตามนะครับหรือว่าจะใช้ทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับก็คือวางไว้เนี่ยที่โซฟาหน้าทีวีเนี่ยกันทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ไม่ต้องแย่งรีโมทกันมากนะครับไม่ต้องแบบถามหาว่ารีโมทอยู่ไหนเพราะว่ามีทั้ง2อันเนี่ยให้ใช้นะครับไอ้ตัวยุคที่เป็นยุคเก่าหน่อยเนี่ยที่มีปุ่มเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะเซตอัพได้แบบหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับคนที่ดูทีวีดิจิตอลที่มีหลายๆช่องอ่ะแล้วเราก็จำเป็นเลขช่องเอาแล้วก็กดตัวเลขได้อย่างง่ายดายนะครับในขณะที่คนดูแต่สตรีมมิ่งดูแต่แอปอย่างเดียวไม่ได้กดตัวเลขอ่ะก็รีโมทยุคใหม่ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะแบบใช้ควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้แบบเข้าใจง่ายเช่นเดียวกันนะครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับหรือว่ารองรับ Google Assistant เช่นเดียวกันนะครับที่เราสามารถที่จะกดปุ่ม Google Assistant ที่อยู่กลางรีโมทตรงนี้ที่มีรูปไมโครโฟนตรงนี้เนี่ยพูดใส่ตัวรีโมทได้เลยนะครับแทนการเซิร์ชไม่ต้องมานั่งพิมพ์เอาทีละตัวนะครับเราจะเซิร์ชคำว่าอะไรหรือว่าหาหนังเรื่องอะไรเพลงอะไรฟังนะครับก็สามารถที่จะกดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็พูดใส่รีโมทไปนะครับก็จะมาปรากฏอยู่บนช่องค้นหาของเรานะครับรองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายมีช็อตคัทที่สามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งที่เราชื่นชอบนะครับอย่างแอป YouTube แอป Netflix นะครับ YouTube Music Prime Video นะครับตอนนี้ Amazon Prime Video เปิดให้บริการในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปุ่มนี้มีประโยชน์มากขึ้นจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะให้มาทำไมเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้ทุกปุ่มได้ใช้ประโยชน์กันเต็มที่แล้วครับทีนี้เรามาทดลองใช้จริงกันดูบ้างนะครับผมอยากพูดถึงอินเทอร์เฟซของระบบปฏิบัติการ Google TV นิดนึงนะครับเราซื้อ Sony Bravia มาก็จริงแต่พอเปิดใช้งานอ่ะเขาใช้ OS ของ Google TV เนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเราอ่ะใช้ทีวีของ Google ไปเลยนะครับเหมือนกับเราใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนี่แหละคืออินเทอร์เฟซต่างๆมันดูเข้าใจง่ายเมนูต่างๆมันดูเข้าใจง่ายนะครับและถูกปรับมาสำหรับผู้ใช้งานทีวีโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจแหละที่ Sony อยากจะมอบประสบการณ์นี้นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นนะครับในระบบปฏิบัติการของ Google TV อยู่แล้วนะครับดังนั้นมันสามารถที่จะใช้งานได้แบบไม่ต้องมาสอนการใช้งานอีกเลยว่าโหทีวีเครื่องนึงเนี่ยดูทีวีช่องปกติก็ได้เนาะดูสตรีมมิ่งได้ตั้งหลากหลายบริการมันจะต้องไซน์อินยังไงต้องสลับแอปยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เราจะได้เหมือนกับที่เราใช้ระบบปฏิบัติการ Google TV เพียวๆกันไปเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันคือเมนูที่เขาปรับแต่งมาแล้วนะครับให้เหมาะกับการดูทีวีนะครับก็จะมีการดูช่องทีวีปกติเนาะเราจะเห็นว่ามีปุ่มทีวีนะครับกดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับช่องทีวีปกติที่เราจูนกับเสาสัญญาณดิจิตอลข
ของบ้านเราไว้นะครับอ่ะจะเป็นช่องปกติอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเราอยากจะกลับมาเลือกอีกทีเรากดปุ่มโฮมใช่ไหมครับก็กลับมาที่หน้านี้นะครับเซอร์วิสอะไรที่เราไซน์อินเอาไว้อ่ะอยากดู Netflix นะครับกดเข้ามาก็เลือกหนังของ Netflix ดูได้เลยทันทีใช่ไหมครับหรือว่าเรามีอ่ะ Prime Video สมมติใครเป็นเมมเบอร์ไว้นะครับอยากจะกดเข้ามาดูหนังก็สามารถกดเข้ามาดูได้แบบง่ายดายเนาะมันคือการสลับแอปธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับทีนี้เขาเพิ่มความสะดวกให้เรามากกว่านั้นนะครับก็คือบางทีเราก็มีเซอร์วิสหลายเซอร์วิสอะแบบว่าผมมีทั้ง Apple TV Plus ใช่ไหมครับมีทั้ง Netflix มีทั้ง Amazon Prime ก็เราล็อกอินเอาไว้หลากหลายบริการแล้วก็ดูหนังแต่ละเรื่องค้างกันเอาไว้นะครับเขาเพิ่มแถบนี้ขึ้นมาครับอำนวยความสะดวกให้กับเราว่าหนังเรื่องไหนที่เราดูค้างไว้ในเซอร์วิสไหนบ้างก็โชว์ขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูหนังเรื่องไหนค้างไว้อ่ะก็มีแนวโน้มว่าเราจะกดเข้ามาดูต่ออย่างง่ายดายใช่ไหมครับมันก็โชว์อยู่ตรงนี้ทำให้เราอ่ะไม่ต้องกดเข้าแอปต่างๆแยกก่อนแล้วก็เข้าไปหาอีกทีว่าเราดูค้างไว้ตรงไหนนะครับมันอำนวยความสะดวกให้กับเราโดยที่มาโชว์ที่หน้าโฮมอย่างนี้นะครับอยากดูเรื่องไหนต่อกดเข้าไปดูได้เลยนะครับมันก็จะทำการเข้าไปที่เซอร์วิสนั้นๆแล้วก็เพลย์หนังเรื่องนั้นต่อให้กับเราเลยนะครับก็ลดจำนวนปุ่มที่เราจะต้องกดหรือว่าลดเวลาที่เราต้องรอไปได้พอสมควรแล้วมันก็มอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับเราด้วยครับมีหนังเรื่องไหนที่เราซื้อไว้นะครับอย่างเช่นผมซื้อหนังไว้ใน Google Play Movie นะครับก็สามารถที่จะเลือกเพลย์ได้แบบง่ายดายมากๆนะครับเอามาโชว์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับกดเข้าไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็เพลย์ต่อจากที่เราดูค้างไว้คราวที่แล้วนะครับก็เรียกว่ามันใช้งานได้สะดวกมากนะครับหรือถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์ของตัวเองเนาะมีคอนเทนต์ของตัวเองนะครับมีอยู่ใน iPhone มีอยู่ในแท็บเล็ตมีอยู่บน Android นะครับทีวีเครื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับการแคสจากอุปกรณ์ทุกอย่างของเราที่มีอยู่เพราะว่ารองรับทั้ง2มาตรฐานเลยนะครับก็คือมีทั้ง Chromecast Built-in มาให้แล้วก็รองรับ Apple AirPlay 2นะครับก็คือถ้าเกิดเราเสิร์ชจากอุปกรณ์แล้วอะเราจะเจอชื่อทีวีตัวนี้เลยพร้อมให้เราแคสเข้ามาถ้าเกิดเราเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คเดียวกันอยู่ครับทีนี้ไอ้ใช้งานอินเทอร์เฟซพวกนี้เนี่ยมันก็ใช้ง่ายเนาะแต่ว่ามันมีวิธีง่ายกว่านั้นครับก็คือสั่งงานด้วยเสียงครับจริงๆผมเองอ่ะได้ทดลองอุปกรณ์มาหลากหลายก็จริงนะครับผมก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบสั่งงานด้วยเสียงเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันจะต้องจำคำสั่งใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดสั่งไม่ค่อยตรงอ่ะมันเสียเวลากว่าไปกดเองจริงๆอีกแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นมาสักพักนึงอ่ะผมแนะนำให้กลับมาเล่นอีกทีเพราะว่าตอนนี้ Google Assistant มันเก่งขึ้นมากนะครับแม้ว่าอินเทอร์เฟซของผมภาษาของผมเนี่ยตั้งไว้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับมันรองรับทั้ง2ภาษาคือเราจะสั่งเป็นภาษาไทยเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็สั่งอังกฤษปนกับไทยก็ได้เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็รองรับคำสั่งที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นถ้าสมมุติว่าผมอยากเล่นหนังเรื่องนึงใน Netflix ไปดูมาว่าโอ๊ยอยากดู Drive to Survive ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Formula 1ใน Netflix ขึ้นมาเนี่ยปกติก็ต้องเข้าแอป Netflix ไปเสิร์ชหาเรื่องนี้ใช่ไหมครับลองเสิร์ชดูนะครับนี่อยู่หน้าโฮมนะคือไม่ได้อยู่ในหน้าจอของแอป Netflix ด้วยซ้ำนะครับเนี่ยกดปุ่ม Google Assistant ที่เป็นรูปไมค์ตรงเนี้ยไม่ต้องเลื่อนไปที่คำว่าเสิร์ชก็ได้นะครับกดค้างไว้แล้วก็พูดใส่รีโมทไปเลยนะครับเล่น Drive to Survive ใน Netflix เฮ้ยได้มั้ยมันดีนอกจากการสั่งงานด้วยเสียงผ่านรีโมทแล้วทีวีรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับไมโครโฟนที่ตัวเครื่องเองเลยด้วยนะครับทำให้เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงโดยตรงกับทีวีโดยที่ไม่ต้องหยิบรีโมทขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโอเค Google ปรับระดับเสียงไปที่20อ่ะหรือว่าดูซีรีส์อยู่อยากจะทำขนมขึ้นมาเดี๋ยวลองหาดูนะหาวิธีทำบราวนี่ใน YouTube ข้ามแอปเลยนะฮะคือเปิด Netflix อยู่นะครับอยู่ดีๆก็กดปุ่มเนี้ยที่เป็นไมโครโฟนแล้วก็สั่งเข้าไปเลยนะครับมันเก่งขึ้นเยอะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะครับอ่ะหรือว่าดูซีรีส์อยู่พอละอยากเปลี่ยนไปเล่นเกมแล้วอยากเปิด PlayStation นะครับปกติก็ต้องมาหาซอสเอาใช่ไหมลองสั่งด้วยเสียงดูนะครับเปิด PlayStation มันสวิตช์ซอสตา HDMI 4ที่เราต่อไว้กับ PlayStation ด้วยคำสั่งเสียงได้นะครับแล้วก็คว้าจอยคอน PlayStation มาเล่นต่อได้เลย
ีนี้เราเห็นแล้วเนอะว่าอินเทอร์เฟซการใช้งานน่ะคือประสบการณ์ที่เราได้เวลาที่เราเลือกสลับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือว่าการดูหนังดูคอนเทนต์นะครับแม้กระทั่งการแคชคอนเทนต์ขึ้นไปอ่ะมันทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยเนาะกับทีวีรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับก็มาถึงไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือตัวเทคโนโลยีหน้าจอของเขานะครับที่เรียกว่าเป็นมินิ LED เนี่ยมันส่งผลต่อภาพอย่างมากเลยเนาะภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือแบบภาพที่คมชัดขึ้นมาอีกเลเวลนึงนะครับความละเอียด 4K ก็จริงนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีมินิ LED ตรงตามชื่อของเขานะครับก็คือมันจะเป็นหลอด LED ขนาดเล็กมากๆคือเล็กใกล้เคียงกับเม็ดพิกเซลเม็ดนึงเลยนะครับดังนั้นด้านหลังพาเนลตรงนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยหลอด LED ขนาดเล็กจำนวนมากอยู่ตรงนี้นะครับหลอดขนาดเล็กดียังไงหลอดขนาดเล็กเนี่ยก็จะช่วยให้มันสามารถเปิดหรือว่าปิดได้หลายโซนมากขึ้นนะครับดังนั้นส่วนที่เป็นส่วนมืดในหน้าจอเนี่ยมันก็สามารถที่จะดับหลอด LED หลอดนั้นไปได้เลยทำให้ส่วนที่มืดอ่ะมันมืดสนิทนะครับในขณะที่ส่วนที่สว่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ไปรบกวนพิกเซลข้างๆด้วยนะครับดังนั้นนี่เป็นเทคโนโลยีหน้าจอเนี่ยที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การรับชมของเราได้อีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับทีวีที่เป็นเทคโนโลยีเก่าหน่อยนะครับอาจจะเป็นจอ LCD หรือว่าจอ LED ก่อนหน้านี้นะครับพอมาเห็นภาพที่มาจากจอมินิ LED อ่ะมันเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับซึ่งเทคโนโลยีของการควบคุมหลอดมินิ LED ได้อย่างแม่นยำเนี่ยทาง Sony เรียกว่า XR Backlight Master Drive นะครับนอกจากนี้เขายังมีสิ่งที่เรียกว่า XY Angle แล้วก็ X Anti Reflection นะครับซึ่งทำให้เราไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของห้องนะครับก็จะเห็นสีสันที่สมจริงครับเมื่อรวมกับก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามรีวิวทีวี Sony ของเราเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูนะครับกับชิปประมวลผลใหม่ที่ชื่อว่า XR Cognitive ครับในรุ่น X95K ตัวนี้ถือว่าเป็นทีวีมินิ LED รุ่นแรกของ Sony นะครับที่ใช้ชิปประมวลผลตัวนี้ครับทำให้ได้ใช้ประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพออกมาได้คมชัดจริงๆครับตัว XR Cognitive เนี่ยจะเหมือนกับเป็นหน่วยประมวลผลที่คิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมองเห็นแล้วก็ได้ยินยังไงบ้างแล้วก็จะปรับให้มันได้สภาพแสงที่เหมาะสมสวยงามแล้วก็สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับส่วนระบบเสียงก็ไม่แพ้กันนะครับระบบเสียงใน X95K เนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีอะคูสติกมัลติออดิโอครับมีลำโพง6ตัวนะครับซึ่งแบ่งเป็นมิดเรนจ์จำนวน2ตัวทวีเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็ซับวูเฟอร์อีก2ตัวครับให้เสียงเป็น 2.2 ชันแนลนะครับซึ่งตัวทีวีเองเนี่ยไม่ต้องต่อลำโพงข้างนอกก็รองรับเทคโนโลยี Dolby Atmos แล้วก็ระบบเสียง360องศา Spatial Sound Personalizer ด้วยครับที่ Exclusive สำหรับทีวี Sony เนี่ยเขาจะมีแอปที่เรียกว่า Bravia Core นะครับที่เรียกว่าใช้ระบบภาพระบบเสียงของทีวีอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นบริการสตรีมมิ่งคุณภาพสูงนะครับให้เราได้ใช้งานฟรี12เดือนครับโดยที่เรารับเครดิตในการรีดีมภาพยนตร์ได้5เรื่องนะครับจะเป็นภาพที่คมชัดมากที่สุดจากเทคโนโลยีที่เรียกว่า Pure Stream นะครับ80เมกะบิตต่อวินาทีครับเปรียบเทียบกับแอปสตรีมมิ่งทั่วๆไปที่จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 10-25 เมกะบิตต่อวินาทีเท่านั้นนะครับนี่ถือว่าเป็นแอปที่รวมภาพยนตร์ IMAXEnhance มากกว่า150เรื่องครับทีวีรุ่นนี้เนี่ยยังมีโหมดการปรับให้ภาพเข้ากันกับคอนเทนต์ที่มันแสดงผลนะครับได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าทีวีรุ่นนี้เนี่ยรองรับทั้งระบบภาพ Dolby Vision แล้วก็ระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเจอคอนเทนต์ที่มันรองรับอย่างเช่นแบบบางเรื่องใน Netflix หรือว่าบางเรื่องในแอปสตรีมมิ่งบางตัวนะครับก็จะขึ้นโลโก้เลยนะครับว่ารองรับทั้ง Dolby Vision แล้วก็ Atmos แบบนี้นะครับสามารถที่จะมาแสดงผลให้ภาพและเสียงมันได้ประสบการณ์เต็มที่กับเรานะครับแต่ว่ายังไม่พอแค่นั้นครับที่ผมบอกนะครับว่าทีวีเครื่องเนี้ยในเมนูของเขาอะยังมีโหมดที่ถูกปรับแต่งมาให้เข้ากับบางแอปพลิเคชันได้ด้วยอย่างเช่นใครชอบ Netflix มากๆใช่ไหมครับในเมนูภาพของเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Netflix Calibrated Mode เลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดออนไว้ได้ครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเซตติ้งที่เขาทำงานร่วมกันระหว่าง Sony กับ Netflix เองนะครับว่าทำยังไงถึงจะปรับให้ภาพที่แสดงผลออกมาเนี่ยมันเข้ากับคอนเทนต์ที่ Netflix แสดงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสามารถมาเลือกเปิดตรงนี้ได้ครับนอกจากนี้ทีวีเครื่องนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับ Ambient Light Sensor นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์รับแสงนะครับอยู่ที่ตัวทีวีเลยนะครับเพื่อที่มันจะได้รู้ครับว่าสภาพแสงในห้องตอนนี้ของเราเนี่ยสภาพแสงเป็นยังไงนะครับบางคนชอบดูทีวีในที่มืดบางคนชอบในห้องสว่างใช่มั้ยครับแสงในห้องบางคนเหลืองบางคนก็แสงขาวใช่ไหมครับมันก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าคอนเทนต์ที่แสดงผลออกมาเนี่ยต้องได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสงแบบไหนก็ตามนะครับเราก็มาเปิดตัว Ambient Light Sensor ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเปิดออนเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีการวัดแสงในห้องของเราแล้วก็มาปรับแต่งภาพที่แสดงผลให้กับเรานั่นเองครับโหมดภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูหนังอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราต่อเครื่องเกมเอาไว้นะครับก็จะมีโหมดภาพที่เรียกว่าโหมดเกมเนี่ย
ข้ามาให้เราเลือกเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดมันตรวจจับว่าเป็นเครื่องเกมอย่างถ้าเกิดเป็น Sony ด้วยกันเนี่ย Sony PlayStation เนี่ยต่อปุ๊บเนี่ยทีวีรู้อยู่แล้วนะครับว่ากำลังเล่นเกมนะครับมันจะเข้าโหมดเกมโดยอัตโนมัติเลยคือไม่ต้องกดเข้ามาเปิดเองนะครับโหมดเกมเนี่ยมันก็จะปรับให้เหมาะกับการเล่นเกมที่สุดนะครับก็คือจะใช้อัตราการรีเฟรชที่สูงนะครับสีสันต่างๆที่แสดงเนี่ยก็จะเข้ากับเกมนั้นๆนะครับเพราะว่าตัวทีวีเองก็จะมีการสื่อสารกับตัวเครื่องเกมด้วยนะครับว่าเกมที่เล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเกมอะไรหรือว่าภาพที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับรวมถึงทีวีรุ่นนี้ยังรองรับอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า Bravia Cap นะครับเป็นกล้องที่มาช่วยในเรื่องของการปรับการแสดงผลให้เข้ากับสภาพแสงของห้องเรานะครับรวมถึงการใช้งานที่สามารถควบคุมได้ท่าทางหรือว่าแจ้งเตือนเราเมื่อเราเนี่ยเข้าใกล้ทีวีมากเกินไปครับรวมถึงมันสามารถหรี่แสงหน้าจอลงได้ด้วยนะครับเมื่อมันตรวจจับว่าไม่มีคนดูทีวีอยู่ตอนนั้นครับและนี่ก็คือ Bravia XR X95K นะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาทีวีเครื่องใหม่สักเครื่องหนึ่งในวันนี้นะครับนี่คือทีวีที่ครบพร้อมอย่างมากเลยนะครับเทคโนโลยีภาพเทคโนโลยีเสียงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆอินเทอร์เฟซการใช้งานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับผมว่าน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ๆนะครับที่กำลังมองหาทีวีไซส์ใหญ่สักเครื่องหนึ่งมาวางไว้ที่บ้านเราหรือจะอัปเกรดทีวีรุ่นเก่าของเราเนี่ยมาเป็นรุ่นนี้ผมรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับBravia XR X95K มีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับก็คือ65นิ้วครับเริ่มต้นที่ 85,990 บาทนะครับขนาด75นิ้ว 129,990 บาทแล้วก็มาใหญ่สุดที่85นิ้วตัวนี้นะครับ 189,990 บาทนะครับทุกรุ่นยังได้การรับประกัน3ปีเต็มจากทาง Sony ด้วยครับมีจำหน่ายแล้ววันนี้เลยนะครับสามารถที่จะไปสัมผัสตัวจริงได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายของ Sony ทั่วประเทศนั่นเองครับรวมถึงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของทาง Sony ไทยครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ